เรื่องการต่อสู้กับอำนาจเผด็จการที่ผมทำอยู่วันนี้ที่พี่น้องประชาชนร่วมแรงใจกันต่อสู้กับอำนาจเผด็จการในรูปการต่างๆการที่ศาลได้รับคำสั่งมาแล้วก็จัดการไม่ให้ ประกันตัวแกแกนนำคณะราษฎรในที่สุดทานกระแสความถูกต้องไม่ได้แล้วก็ไหนๆจะให้ประกันตัวก็ประกาศค่าใช้จ่ายเรียกประกันแพงๆเป็นสองล้านสาล้านเด็กจะไปเอาที่ไหนเพียงแค่ประกาศกันสามชั่วโมง ประชาชนพร้อมใจกันระดมเงินช่วยกันตรงนี้ครับที่ผมกำลังจะนำม,มาคุยกับท่านเก็บเป็นเรื่องว่าการต่อสู้กับอํานาจเผด็จก,การเนี่ยเราต้องแบ่งฝักงทางความคิดเราเนี่ยต้องแบ่งให้ชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไร บุคคลสองคนที่ท่านเห็นอยู่ในรูปนี้เป็นทิศสองคนที่ผมนึกแล้วก็เสียดายอยู่ครเป็นเสียดายในสิ่งที่เขาทำตัวเออเขาเขาเดินต่อเดินมาในรูปของพระคือพระมหาภัยวันกับพระมหาสมปองผมจะพูดถึงบุคคลสองคนนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้าย จริงๆผมน่าจะพูดก่อนหน้านี้แต่ผมเห็นว่าข่าวอื่นๆมันเยอะก็เลยเก็บเรื่องนี้เอาไว้เพื่อนำมาเป็นบทเรียนในวันนี้ว่าปรากฏการณ์ของสองทิศนี้เป็นบทเรียนให้เห็นชัดเจนว่าการต่อสู้กับเผด็จการนั้นเราต้องรู้พิษภัย รู้ความโหดร้ายของเด็จการโบราณนี้ดังนั้นการที่ศาลให้ประกันตัวกับเพนกวินและอีกหลายคนทั้งหมดนี่นะครับผมบอกว่าอย่าอย่าอย่าไปวางใจครับรเด็จการโบราณนี้ มีความโหดร้ายและก็ไม่มีเมตตาวันที่ผมเป็นนักศึกษายังเป็นเยาว,วชนอยู่ผมได้รับบทเรียนจากเหตุการณ์14ตุลา16กังคืนวันที่13ผมนอนหน้าหวังเจราจาตกลงกันแล้วครับตัวแทนไปเจราจากับถนอมพันในวังแล้วว่า จะให้รัฐธรรมนูญภายในหกเดือนแต่พอรุ่งเช้าปราบเลยปราบอย่างโหดร้ายเลยครับแล้วก็ปราก็ว่าสิ่งที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นประชาชนลุกฮือขึ้นถนอมคุมสถานการณ์ไม่ได้วังก็เห็นเหตุการณ์ก็ตกกระจายก็ให้ถนอมออกไปก่อนเรากลายเป็นวีรชน สุดท้ายอีก3ปีวิรชนถูกสังหารอย่างโหดร้ายที่สุดที่ธรรมศาสตร์จากบทเรียนเหล่านี้ผมรับบทเรียนมาก็อยากจะถ่ายทอดบทเรียนนี้ไปผมเห็นเหตุการณ์ของสองทิศท,ทิศสมปองกับทิศภัยวันแล้วก็ ตั้งแต่ตอนที่เขายังบวชพระอยู่ผมเคยวิจารณ์สองคนนี้ในทิศท,ทางต่างๆซึ่งเราเห็นแล้วก็เอ๊ะมันชักแปลกๆผมก็พยายามให้กําลังใจเขานะครับให้กําลังใจสองคนนี้ในการต่อสู้เมื่อเขาเป็นพระแล้วเป็นพระที่พยายามที่จะนำเสนอสิ่งใหม่ตามอุดมการของ พุทธจริงๆไม่ใช่พุทธพราหมณ์นะฮะก็ชื่นชมท่านทั้งสองแต่พอเห็นเหตุผมรูปเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ท่านเป็นอยู่ผมชักไม่แน่ใจผมเห็นรูปนี้ที่ตอนนั้นเป็นมหาภัยวันเนี่ยไปยืนต่อหน้า รูปรัชกาลที่9นะครับในวันสวรรค์วันที่เขาตายสวรรค์นครเลยนะครับผมก็เห็นแปลกๆในเฟ e บุ๊กของพระหมหาภัยวันไปลำพึงลำพันธ์พูดถึงเป็นกษัตริย์ที่ทรงธรรมผมก็เห็นว่าเอ๊ะ ความเป็นพระมหาภัยวันนี่ปรับกับภาพที่เราเห็นมันน่าจะไม่ใช่ผมก็มองว่าพระมหาภัยวันก็ดีพระมหาสมปองก็ดีน่าจะไม่รู้เรื่องโครงสร้างเเด็จการแล้วก็ไม่แล้วก็เป็นถือว่าไล้เดียงสาทางการเมืองที่มองไม่เห็นความโหดไล เชิงโครงสร้างของระบบพเด็จการและมองไม่เห็นว่าพเด็จการนี่เขามียุทธการยุธทธวิธีอย่างไรก็เหมือนพระอีกหลายองค์ครับที่ทำตัวเป็นคนเก่งอย่างนั้นงี้พอพูดถึงเรื่องระบบกษัตริย์ปั๊บก็ไหลไปตามน้ำโดยไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลหรือว่าอะไรจริงอะไรเท็จ ผมก็ออกคลิปเตือนเหมือนกันนะครับแต่ว่าหลายคนก็มองว่าท่านคงแสดงเพื่อที่จะให้ความปลอดภัยกับตัวเองผมบอกเอ๊ะถ้าถ้าจะทำอย่างนั้นก็ไม่เห็นจะต้องแสดงอะไรเกินเหตุเกินผลมากขนาดนั้นผมจึงเข้าใจว่าอยู่ในสนนึกของแกที่ท่านไม่ ไม่มีความเข้าใจการเมืองจริงๆผมไม่ได้ติดใจอะไรเมื่อท่านศึกไปแล้วก็ยิ่งเห็นชัดว่าโอ้ไปอย่างนี้เหรอเนี่ยก่อนจะศึกจำได้ไหมครับมีภาพบางอย่างมีการออกคลิปแล้วชื่นชมว่าโอโ้ออกออกคลิปเพียงไม่กี่ชั่วโมงมีคนดูเข้ามาเป็นแสนระหว่างสมปองกับไพวัน ผมก็พยายามตามดูเหตุการณ์ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นผมเข้าไปดูสองคนนี้ให้สัมภาษณ์กับคุณจอมขวัญแล้วก็หัวเลาะกันเอออักเอออักมันผิดความคาดหมายผิดความเข้าใจของผมหมดในอนดีตที่ผมมองเหตุการณ์แกผมมองว่าเอ๊ะมันไร้สาระมากครับหัวเราะไม่รู้มีเหตุมีผลอะไรเหมือนคนเมาใบไม้ประเภทหนึ่ง ที่ผมไม่เอ่ยชื่อว่าเมาอะไรนะฮะพอสึกออกมาปั๊บไปใหญ่เลยคันนี้ผมก็เลยอยากจะนำเรื่องนี้มาลำดับเหตุการณ์เล่าให้ท่านฟังเป็นบทเรียนบทศึกษาว่าการต่อสู้กับเผด็จก,การเนี่ยถ้าเราแบ่งแยกมิตรแยกศักตรูไม่ได้ เราไม่เห็นเนื้อแท้ของระบบเผด็จการเป็นยังไงนะเราก็จะเจอถูกกระทําอย่างเงี้ยปรากฏว่าจากมติของมหาเถรสมาคมนะครับมหาเถรสมาคมได้มีมติที่4ทับสองพ นะในการประชุมเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์มีการตั้งเจ้าอาวาสนะครับในพระอารามหลวง50รูปนี่ครับปรากฏว่าสื่อมวลชนเขาจับประเด็นนี้ขึ้นมาเลยตั้งห้ตั้งเจ้าอาวาสอารามหลวง ห้าสิบรูปแต่เขาจับเฉพาะวัดสร้อยทองครับวัดสร้อยทองก็คือวัดที่อดีตพระมหาภัยวันกับพระมหาสมปองเนี่ยจำพรรษาอยู่ที่นั่นอาศัยอยู่ที่วัดนั้นอา้าวแล้วทำไมวัดอื่นเขาไม่ไม่จับไม่มาพาดหัวข่าวเอาเรื่องสำคัญเฉพาะวัดสร้อยทองเป็นประเด็นปัญหา ระหว่างท่านเจ้าคุณอุไทยกับเจ้าคุณปรีชารูปสองรูปนี้รูปแรกเนี่ยคือท่านเจ้าคุณอุไทยซึ่งเป็นเจ้ารักษาการเจ้าอาวาสวัดส้อยทองแล้วเป็นอาจารย์ของพระสมปองกับพระไพวันร ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าบทบาทของมหาสมปองกับมหาภัยวันนั้นวังไม่ชอบแน่นอนโดยเฉพาะในรัชกาลปัจจุบันนี้ท่านจะเห็นนะครับพระไม่กล้าเทศไม่กล้าแสดงความเห็นทั้งนั้นนะครับไม่ว่าอาดีตเคยเทศวันอาทิตย์แล้วก็พยายามพูดเสนอความเห็นทางสังคมนี่ตอนหลังนี่เงียบกันหมดครับเพราะรู้ว่า กระแสของทิศทางวังในแผ่นดินใหม่นี้ไม่ชอบการเสนอความเห็นต่อสังคมไม่ให้พระแสดงและพระภัยวันกับพระสมปองนี่โอ้โหแสดงไม่หยุดและแสดงในลักษณะที่เรียกว่าขัดแย้งกับสิ่งที่มหาเถรสมาคมพยายามจะครอบงำสังคมด้วยเรื่องความคิด แบบแบบพรามเพราะว่าศาสนาพุทธเราเนี่ยจริงๆไม่ใช่พุทธนะครับวันนี้ใช้พรามครอบงำเพราะพรามมีอิทธิพลเหนือวังวันนี้นี่พูดเรื่องในเรื่องของความเชื่อเรื่องศาสนาเพราะมันเป็นเรื่องที่โยงกับการครอบงำที่กาลาแลนด์ด้วยนะครับดังนั้นเมื่อเรารู้ถึง โครงสร้างอันนี้ที่ผมพูดเรื่องศาสนากับท่านมาว่ามีการรัฐประหารเถรสมาคมแล้วพยายามจะตั้งพระในสายของวังใกล้ทิดวังในโดยเฉพาะในสายธรรมยุทธให้มาเป็นสังฆราชและสายที่แสดงความสอพอได้อย่างเต็มที่เนี่ยนะครับมาเป็นเถรสมาคมโดยการ ทำรัฐประหารที่ผมจะไม่ย้อนหลังไปนะครับนี่พูดกับท่านหลายครั้งแล้วเนี่ยบุคคลอีกคนหนึ่งที่ต้องจับตามองก็คือท่านเจ้าคุณธงชัยท่านเจ้าคุณธงชัยนี่ก็ถือเป็นพระสายวังสายดูหมอสายปลุกเสกผ้ายันจนโด่งดังถึงขนาดให้ทีมฟุตบอลอังกฤษ ปิดโกเสกพยันปิดโกยิงไม่เข้านะนะ่ะหลังจากรัฐประหารพระแล้วเถรสมาคมชุดใหม่ท่านเจ้าคุณธงชัยนี่คือเป็นอ,อ,อ,อหนกลางหนกลางก็คือเหมือนกับรองนายกรัฐมนตรีอ่ะาเอ่อ พระสังฆราชก็เป็นเหมือนนายกรัฐมนตรีในเถระสมาคมแล้วมีสีห่หนหนกลางนี่เหมือนรองนายกรัฐมนตรีที่คุมกรุงเทพและปริมณฑลถ้าจะเปรียบเป็นทหารก็เป็นมีอำนาจมากที่สุดก็คือไม่ทับพภรคหนึ่งก็คุมกรุงเทพและปริมณฑลดังนั้นช่วงที่มหาสมปองกับมหาภัยวันจะศึกนั้นก็ เกิดสิ่งที่เรียกว่าดรามาร่าจริงๆไม่ใช่ดราม่าหรอกแกก็พยายามก็คือมีการบีบเข้าไปที่วัดสร้อยทองที่สองพระนี่อยู่ตอนนั้นรักษาการเจ้าอาวาสก็คือมหาธงชยัยท่านเจ้าคุณธงชัยที่เป็นที่นับถือของอพระสงฆ์สองคนนี้มา วันนี้เป็นทิศเนี่ยนะเป็นที่นับถือเขาบีบเพื่อจะให้พระสองออมาตรงฉะมาภัยวันกับมหาสมปองนี่ออกจากวัดนี้ไปหรือให้ศึกดังนั้นจึงเกิดสิ่งที่เรียกว่าเราเรียกจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่เรียกว่าดรามา่าพระมหาสมปองก็พยายามจะต่อสู้ เพื่อให้อาจารย์ของตัวเนี่ยคือคือพระอุทัยเนี่ยท่านจุคุณอุทัยเนี่ยได้เป็นเจ้าอาวาสอย่าไปปลดท่านนะก็เกิดการร้องห่มร้องให้ผมก็ดูเหตุการณ์นี้ว่าเออแกจะสู้ยังไงผมก็เลยมองเห็นความไร้เดียงสาของแกก็คือ แกไม่เห็นถึงความโหดร้ายของระบบะเผด็จก,การว่าเป็นอย่างไรแกก็บอกว่าถ้าจะออขอแรกถ้าจะให้แกศึกนี่แกก็พร้อมจะศึกแล้วก็แต่ขอให้อาจารย์แกนเนี่ยได้เป็นเจา้าวาสคือท่านจะคุณอุทัยเนี่ยให้ได้เป็นเจา้าวาสทั้งสองคนครับ สองพอสเปิดหน้าสู้ตอนนั้นนี่ครับสองพระสงฆ์ยอมศึกคือมีการกดดันภายในศึกซะแล้วก็จะไม่กระทบกระเทือนอาจารย์ของคุณอาจารย์ของคุณก็จะได้เป็นเจ้าอาวาสต่อไปก็เลยยอมศึกยอมแพ้ คือจะ,จะแลกตรงนี้ปรากฏเป็นยังไง่ะครับวันนี้เปลี่ยนเรียบร้อยพอศึกไปแล้วแพ้ไปแล้วก็พเด็จการก็ไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาเจ้าคุณอุทัยไว้มองว่าเป็นคนละสายแล้วก็เลยตั้งรองเจ้าอาวาสขึ้นเป็นเจ้าอาวาสแทนทั้งทั้งที่ผู้รักษาการเจ้าอาวาสคือเจ้าคุณอุทัยนี่ มีสมณศักดิ์สูงกว่าควรจะได้เป็นเจ้าวาดแต่ไม่ได้เป็นครับก็ได้ออลองจเจ้าอาวาดนะครับก็คือท่านจะคุณปรีชาขึ้นมาแทนนี่ไงครับนี่และท่านจะคุณปรีชาเนี่ยที่ผมจับมาคู่กันเนี่ยจริงๆเนี่ ถ้าเทียบชั้นแล้วท่านเจคุณรุไทยนี่เหนือกว่าสมณาศักิ์ก็เหนือกว่าอาวุโสทรงภาษาก็เหนือกว่าแล้วก็รักษาการจเจ้าอาวาสแต่ว่าเป็นอาจารย์ของสมปองกับไพวันเขาก็พยายามจะบีบเพราะเขาไม่ชอบพฤติกรรมที่พยายามที่จะนำเสนอสิ่งใหม่ๆใ,ในทางพุทธศาสนา ตอนนั้นผมก็ออกอากาศนะครับสนับสนุนอยากจะให้กำลังใจพระหนุม่มทั้งสองท่านนี้นะฮะให้อยู่ต่อไปไม่อยากให้เขาสึกอยากจะเห็นเขาต่อสู้ยืนหยัดต่อสู้กับเผด็จก,การในวงการาศาสนาเพราะว่าเผด็จก,การนี่มันครอบงำหลายวงการก็เสียใจเหมือนกันนะครับ แต่เราก็ไม่เราไม่ใช่เขาอ่ะก็แล้วแต่เขาจะศึกก็แล้วแต่เขาเพียงแต่ว่าให้กำลังใจในคลิปเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2564เงื่อนงำทำให้พระภัยวันอยากศึกหรือต้องศึกคือมีศึกสงครามหรือเปล่านะครับอีกคลิปนึงเขเขียนบอกว่า,ว,าวังหลอกพระโดยสังดินามาเฟยพระชะพระดาวรุ่ง พยายามจะให้กําลังใจตลอดนะครับแต่พอเห็นพอเห็นภาพนี้ผมก็เอ๊ะเริ่มมีความรู้สึกว่าท่านน่าจะไล่เดียงสาทางการเมืองคือแยกไม่ออกระหว่างโครงสร้างอำนาจเผด็จการและปัญหาที่เกิดขึ้นในวงการศาสนาการที่กี การไม่ให้พระมหานิกายขึ้นเป็นสังฆราชนี่ไม่ได้มีเฉพาะราชการที่สิบนะครับมีมาตั้งแต่ราชการที่9คือคนที่พระมหาภัยวันไปบีบน้ําตาต่อหน้ารูปนี้แต่แสดงว่าท่านไม่รู้เรื่องเลยอันนี้เป็นปัญหาอยู่เราจึงเจอคนหลายคนที่สังคมพยายามจะเอาเป็นไอดอล ในการต่อสู้แต่ว่าไม่รู้เนื้อความว่ามันเป็นยังไงไม่รู้แก่นของปัญหาอาจารย์ประวินก็วิจารณ์อยู่เหมือนกันว่าเออพวกบงบงพวกบงบงวันนี้ก็เลยมีรูปประทับอีกว่าการต่อสู้ด้วยการที่สู้ไปกราบไปอย่างที่เราพูดกันเนี่นะครับสู้ไปแล้วก็กราบด้วยความ ไม่รู้เรื่องด้วยเนี่ยกับกราบด้วยความรู้เรื่องแต่เป็นยุทธวิธีนี้อีกเรื่องนะแต่กรณีของพระมหาภัยวันกับพระมาสมปองนี่ผมเข้าใจว่าคงไร้เดียงสาจริงๆคงไร้รเดียงสาจริงๆแต่ก็ไม่ว่าอะไรท่านแล้วครับก็ให้กําลังใจจากรูปรูปยืนบีบน้ําตาหน้ารัชกาลที่เก้าก็มาเจอรูป กาบควีนอลิซาเบธอีกหลังจากศึกแล้วผมว่าเออเข้าใจแล้วเข้าใจนะครับก็ไม่ได้ตำหนิอะไรท่านแต่ผมชื่นชมในบทบาทที่ท่านเป็นพระท่านก็ทำในสิ่งที่ดีพยายามจะนำออหลักธรรมเนี่ยไปให้แก่คนหนุ่มสาวแต่พอเห็นท่านกำหนดยุทธวิธีการต่อสู้ด้วยการบอกว่าถ้าอยากให้ผมศึกผมก็จะศึก แต่ขอให้อาจารย์ผมอยู่ปเป็นเจ้าวาดนะผมบอกโอ้เรียบร้อยเลยนึกถึงเหตุการณ์40กว่าปีก่อนที่ดีใจที่ในหลวงเจะให้รัฐธรรมนูญภายใน6เดือนในในคืนวันที่13บสามตุลาคม2516แล้าและตอนเช้าก็เราก็ถูกปราบถูกเข็นฆ่า แต่พอสถานการณ์มันเปลี่ยนไปเพราะปราบแล้วมันไม่อยู่เพราะประชาชนลุกขึ้นสู้กันก็เลยกลายเป็นวีรชนและพอมาถึงอีก3ปี2,519วีรชนก็ถูกฆ่าก็เราก็เลยรู้ความโหดร้ายของเผด็จก,การจนกระทั่งจากนักศึกษามาเป็นผู้แทนรัศดรเขาก็ยังไล่สังหารประชาชนไม่หยุดอีกดังนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็น สิ่งที่เรารู้และเราเห็นเราได้พบเองกับความเวลวร้ายความโหดร้ายของระบบะเผด็จการพอมาเห็นเรื่องราวของสองสองมหาอาดีตสองมหานี้พอเห็นติดตามเข้ามาเรื่อยๆก็รู้สึกเอ๊ะมันเป็นบทเรียนที่เราต้องถ่ายทอดให้นักสู้คนที่ต้องการคนที่ ปักใจจะสู้กับอํานาจเผด็จการนี่ต้องรู้ว่าความโหดร้ายของเผด็จการเป็นอย่างไรไม่ใช่เฉพาะพระไม่ใช่เฉพาะพี่น้องประชาชนคนเป็นนักการเมืองเป็นถึงรัฐมนตรียังจะมจะียังจะคิดอยู่ว่าเออคณะรัฐประหารประยุทธ์คงจะไม่เอาเราหนักหรอกเป็นไปได้ยังไง เอเจอหนักเข้าไปครท้นี้ก็ตั้งหลักไม่ถูกสิตีอกชกหัวหาว่าคนนั้นทิ้งคนนี้ทิ้งเอเป็นนักการเมืองได้เป็นรัฐมนตรีเสร็จแล้วถูกคณะรัฐประหารยัดข้อหาให้แล้วก็ยัดคดีตั้งสารพิเศษพิจารณาติดคุกติดตราสีสิปีหกสิปีก่อนที่จะติดคุกก็ไม่หนี ก็ไม่หันมาสู้พราิตคุกแล้วบอกตอนที่ก่อนตีคุกก็บอกนึกนึกบอกว่าคงไม่หนักหรอกคิดได้ยังไงผมถึงบอกว่าการต่อสู้กับเผด็จการเนี่ยเราต้องรู้ถึงแก่นแท้ความโหดร้ายของตัวเผด็จการและระบบะเผด็จการนั้น ดังนั้นเหตุการณ์ที่วัดสร้อยทองก็ชัดเจนความไร้เดียงสาก็เป็นไปอย่างตามที่ว่าและความไร้เดียงสาของสองท่านนี้ก็กลายเป็นสิ่งที่เราเห็นพอสึกเสร็จพอเขาจะตั้งจเจ้าวาดอาจารย์ที่ตัวหวังว่าเขาจะมีเมตตาให้เมื่อเราสึกแล้วเขาคงไม่รังแกจเจ้าวาด รักษาการเจ้าวาดท่านจะคุณอุทัยก็เรียบร้อยเห็นไหมครับนี่ก็ให้กำลังใจนะสองทิศพอออกไปแล้วไปยังไงล่ะครับคนนี้พอสึกออกไปแล้วกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วคนนี้ไปเผชิญกับโลกก็เจอกับเจอกับเหตุการณ์อะไรต่างๆเลอะเทอะเยอะแยะไปหมดอย่าลืมว่า ข้างนอกวัดก็มีผดเด็จการนะในแวดวงสื่อมวลชนก็มีผดเด็จการนะผมเห็นทิศสมปองกับทิศภัยวันแล้วก็อยากจะเอาบทเรียนเนี่ยมาถ่ายทอดให้เห็นว่าสู้กับผดเด็จการเนี่ยอย่าไปวางใจ อย่าไปคิดว่าเผด็จก,การจะมีเมตตาไม่มีเมตตาหรอกครับดังนั้นแกนำนำคณะราษฎรเมื่อเพนกวินออกมาแล้วก็ผมเชื่อว่าเด็กๆพวกนี้เขาโตไวเขาเห็นแก่นแท้ของเผด็จก,การแล้วและใครก็ตามทีนะครับที่ร่วมต่อสู้วันนี้ต้องเห็นเหตุการณ์แก่นแท้ของเผด็จก,การนี้ด้วยดังนั้น พอที่สมปองออกมาก็เลยเจอเจอพวกซากเลนผด็จก,การทั้งหลายเล่นเลยใช่หไหมนี่ไม่ใช่เรื่องเดียวนะไม่รู้กี่เรื่องแล้วนะที่ถูกเล่นงานเนี่ยเห็นหรือยังข่าวสารเขาก็กระหน่ำเอาสินั่นะ่ะไปเจอกับน,นาเน็กนาเน็กก็เหลืองจัดนะครับเป็นสายเดนจก,การจะไปคบกับใครก็เลือกด้วยนะไม่ ไม่ใช่ให้ให้เราแวงผู้คนแต่ว่าสิ่งที่ตัวเดินมาเนี่ยมันมีคนชอบมันมีคนเกลียดผมเองอย่างวันนี้หลายคนให้กำลังใจผมผมก็ขอบพระคุณแต่ผมก็รู้ว่ามันมีก็มีคนเกลียดผมเกลียดโดยไม่ไม่ต้องหาสาเหตุเห็นเราพูดความจริงก็หาว่าเราไม่ไม่เคารพสถาบัน เห็นเราพูดด้วยความหวังดีก็บอกว่าโจมตีก็แล้วแต่เขาแต่เราก็ต้องใช้ความระมัดระวังในในการดำรงอยู่ของเราดังนั้นถ้าใครจะก้าวขึ้นมาปักใจก้าวขึ้นมาต่อสู้กับเผด็จการก็ต้องให้ระลึกเสมอว่าเผด็จการนั้นโหดร้ายนะแล้วมันจะมาในรูปการอื่นๆอีกพระมหาภัยวันก็เจอแล้ว นะครับพระหมหาสมปองก็เจอแล้วตอนเป็นทิศนี่ออกมาแล้วก็เลยกลายมาอีกเจอข่าวอย่างนี้อีกเยอะแยะไปหมดก็ให้กำลังใจนะนี่หมหาสมปองก็เจอวันที่เป็นพระก็ได้พระก็เจอภาพนี้ <laughs> ต่อวันที่แต่วันที่ศึกศึกเสร็จก็เจอภาพนี้ นะครับเออเจ้าแม่ติ๋มทีวีพูนผมเห็นภาพนี้แล้วผมก็รู้สึกเออเป็นอย่างนี้เองเองนออืมอา้าวดูสิภาพนี้หาไม่เจอซะแล้วอา้าว เป็นภาพที่ลืมนำเข้ามาแอดมินนำเข้ามาหน่อยได้ไหมแม่เสียายภาพที่ประทับใจที่สุดเลยเนี่ยคือเจ้าแม่ทีวีวันที่ สมปองเป็นพระเกก็นั่งไหว้ซะแต่เชียวแต่พอวันที่สมปองเป็นฆราวาสสมปองต้องมานั่งเออเออ,เอ,อมานั่งไหว้เจ้าแม่เทวีไอ้นะะเจ้าแม่เจ้าแม่เทวีอย่างนี้เป็นต้นนะครับอืมผมถึงบอกเออมันก็แปลกดีนะครับอืม เดี๋ยวผมเอารูปนี้ให้ดูหน่อยครับเอารูปนี้เทียบกับอีกรูปหนึ่งแล้วท่านจะเห็นว่ามันเป็นคนละเรื่องเลยครับชีวิตนี่แหละความไร้เดียงสานะครับความไร้เดียงสาของของคนบางคนพอเจอรูปนี้เข้าไปก็ เอารูปนี้คู่กันหน่อยเป e <Q zer x 3> ็นไงครับเนี่ยเห็นไหมฮะก็ให้กำลังใจทั้งสองทิศก็ไม่ก็แล้วแต่ท่านนะครับท่านก็เลือกทางของท่านแล้วแต่ว่าสิ่งสำคัญที่เป็นบทเรียนที่จะต้องมานำเสนอกับท่านก็คือใครก็ตามนะครับถ้าเราปักใจสู้กับ อำนาจเผด็จการนั้นเนี่ยเราอย่าไปหวังเมตตาจากเผด็จการอย่าวางใจเผด็จการนะครับดังนั้นวันนี้ก็เลยเอานำภาพที่นำเสนอให้ท่านดูอันนี้มามาให้ท่านดูเปลียยนที่อีกทีนะครับ